คะอยู่กับแพรและอาจารย์หัตถานะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะคะเมื่อกี้เราค้างไว้เรื่องของกฐินที่วัดบ้านบากวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะเป็นกฐินในโครงการ13วัดของมิราเคิลแชนเนลพร้อมกับมูลนิธิสาธรรมนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มีภาพมาฝากท่านผู้ชมเพราะว่าเก็บไว้นานแล้วคิดถึงชาวบ้านบากก็ถามเรื่อยว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเห็นภาพชีวิตภาพดีๆที่พวกเราเพราะปีนึงมีครั้งเดียวไงงั้นไปชมกันเลยไปชมกันเลยค่ะเชิญครับท่านผู้ชมครับนี่แหละฮะช่วงเย็นผมพยายามจะดึกนะช่วงเย็นแล้วผมนั่งอยู่ตรงไหนด้วยครับอ๋อมาแล้วที่4แล้วเนาะคือมาที่ข้างบนเนี่ยนะฮะก็จะอยู่แบบสัปปายะพอเพียงต่อการปฏิบัตินี่แหละฮะค่ะแล้วก็มาพร้อมคณะชาวบ้านการรายการด้วยวัดบ้านบากนี่อยู่ที่อำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษใช่ครับบ้านบากอยู่ที่ศรีสะเกษนี่เองไป2วันไป2วันหรือเปล่าไป2วันเพราะว่า4เนี่ยก็คือฉลองกฐินวันที่5ถวายกฐินนะครับอันนี้เป็นของวันที่4นะคะต้องครับช่วงเย็นค่ะช่วงเย็นแล้วก็ช่วงนั้นก็จะเป็นการน้อมถวายบทน้อมถวายในเรื่องของเครื่องบูชานะสักการะนะฮะพร้อมกับน้องรัชนกศรีโรพันธ์จากค่ายแกมมี่โกคุณคุณไหมครับอุ้ยไปหลายงานเลยนะหลายงานเลยนะครับสายก็จะเห็นครับสายบุญนะไปร่วมบุญสร้างกุศลกันนะครับแล้วก็แฟนรายการรวมทั้งชาวบ้านนะอำเภอน้ำเกลี้ยงด้วยเพราะตรงนั้นก็ใกล้ๆที่ว่าการอำเภอน้ำเกลี้ยงเคยไปไหมครับยังไม่เคยไปเลยเดี๋ยวคราวหน้าถ้าน้องแพรว่างก็จะพาไปทัวร์บุญเหมือนกันค่ะหนูจะกลายเป็นสายบุญด้วยแล้วเนี่ยดีจังเลยนะฮะบุญนี่เขาบอกว่าติดตัวไปทุกภพทุกชาติเป็นกำไรชีวิตนะแล้วก็พบกับพระเดชคุณเจ้านะท่านก็เมตตาท่านเจ้าอาวาสก็รูปที่3นะครับค่ะท่านก็ไม่ค่อยพูดนะฮะพูดน้อยนะครับพูดภาษาเพราะอีสานนะครับจะเป็นภาษาอีสานฟังรู้เรื่องไหมคะรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับวัดต่างๆในส่วนใหญ่ก็ในโซนอีสานแล้วก็พื้นที่ชาวบ้านน่ารักมากนะครับต้องขอบคุณและอนุโมทนาบุญด้วยในกุศลครั้งนี้นะครับคือพวกเรามารวมใจรวมจิตกันน้อมถวายบุญงามความดีในกองกฐินเนี่ยแด่ในหลวงรัชกาลที่9ฉะนั้นเราเป็นประสงค์นิกรชาวไทยที่บอกคิดดีทำดีนะปฏิบัติชอบประกอบด้วยกุศลคุณงามความดีเนี่ยอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันเนี่ยชีวิตมันก็ผาสุกชีวิตมันก็สบายใจก็สงบนะครับเราก็จะได้พบความสว่างสวยกับชีวิตมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่แหละฮะหลากหลายคนนะฮะบางคนก็ทราบข่าวจากรายการหรือเดินทางจากกรุงเทพก็มาร่วมบุญกันมีคณาจารย์นะฮะแล้วก็มีหลากหลายคนที่มาจากจังหวัดอื่นก็มีนะครับเราเห็นแล้วก็ชื่นใจศรีสะเกษนี่เราเดินทางกันกี่ชั่วโมงคะอาจารย์ประมาณ7ชั่วโมงครึ่งนะครับว้าวเราไปทางรถกันใช่ไหมคะใช่ทางรถครับนะทางเพิ่มนี่ก็ต้องทางเครื่องบินครับค่ะเลยไปต้องใช้ทางรถนะครับแล้วไปเนี่ยก็สะดวกนะฮะไปก็ทางก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับดูเหมือนจะสะดวกดีอะฮะครับไกลอยู่เนาะวัดบ้านบากนี่มีตำนานนะฮะไม่ใช่เราขานนะก็คือมีหลวงพ่อทันใจนะฮะมีหลวงพ่อทันใจที่ไปไหว้ขอพรแล้วสำเร็จอย่างนี้แล้วก็ด้านที่เป็นด้านหลังข้างๆเนี่ยก็จะเป็นโบสถ์สร้างมา30ปีไม่แล้วเสร็จไม่สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยกันผมเองก็เป็นทั้งประธานในการจัดสร้างนะครับแต่ก่อนที่ไม่ไปเนี่ยกฐินตกค้างไม่มีกฐินเข้าไปเลยนะขาดช่วงเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างต้องใช้ทรัพย์ปัจจัยพอสมควรนะฮะหรือชาวบ้านก็ดูแลนะดูแลตัวเองได้ระดับหนึ่งนะครับค่ะสิ่งที่พวกเราได้ตั้งจิตตั้งใจนะน้อมถวายคุณงามความดีแด่พ่อหลวงของเรานะครับเราเชื่อว่าทุกคนนะฮะเวลาทำงานความดีแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ระลึกนึกถึงนะฮะในหลวงคนในเหลือเนี่ยเป็นที่รักที่สุดนะฮะสูงสุดของพวกเราแล้วนะครับเราเป็นประสบนิกรชาวไทยแล้วเป็นคนที่คิดดีทำดีนะฮะทุกๆลมหายใจตรงเนี้ยทำอะไรได้ก็ทำอย่างวันเสาร์นี้พวกเราก็นั่งกรรมฐานสมาธิต่อเนื่องซึ่งจริงๆแล้วก็สินไฟนี่เคยนั่งครั้งหนึ่งวันที่13 14ใช่ใช่ที่ผ่านมาที่ผ่านมาครับเราก็จัดกันที่นี่เหมือนกันที่นี่จะจัดบ่อยๆนะฮะใช่ค่ะแม้แต่งานกฐินถ้าเรามีโอกาสเราก็จะให้นั่งกรรมฐานสมาธิกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มานะฮะเคยนั่งมาก่อนแล้วก่อนที่นะพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตค่ะเราก็สอนให้รู้จักนะควบคุมสมาธินะเดินด้วยกรรมฐานประสานด้วยความดีงามจิตที่นิ่งใจสบายเนี่ยมันอยากทำอื่นได้ต่อแต่ถ้าเราไม่อยากทำเนี่ยฮะเราก็เอาบาปและบุญเดี๋ยวกินเหล้าเมายาแล้วไปเข้าวัดอะไรต่างมันก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกคือบุญร้อยนึงเนี่ยก็เหลือสัก6-70หรือไม่เต็มที่แต่ถ้าเราใจศีลสะอาดแล้วใจบริสุทธิ์กลับมานั่งสมาธิกรรมฐานต่อหรือแม้แต่เอาบุญตัวเนี้ยเอาไปส่งเสริมให้ตัวเองเหมือนเอาเคราะห์ตัวเองออกไปอันนี้ต้องบอกงี้เลยบุญอย่างเดียวที่ทำให้สภาวะเคราะห์นี่น้อยลงเพราะเคราะห์กรรมเกิดขึ้นจากสภาวะกรรมกรรมคือการกระทำในอดีตที่ไม่ค่อยดีไม่ใช่เอามาลบล้างแต่เอามาเจือจางความดีจะเจือจางกรรมก็บางทีไม่ให้ผลเลยไม่ส่งผลเลยก็ได้ถามอย่างนี้ดีกว่าทำยังไงดีคนที่แบบว่ายังไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนเลยอาจารย์แนะนำยังไงดีคะแนะนำให้นิ่งก่อนนิ่งให้เป็นนิ่งรู้จักตัวเองให้ได้บางทีไม่รู้จักตัวเอง
เพราะว่าเรายังอยู่กับสิ่งอื่นอยู่ยังอยู่กับวัตถุยังอยู่กับสิ่งที่มองไม่เห็นยังอยู่กับสิ่งที่คิดว่าเป็นอวิชชาสายดำก็มีต้องอยู่กับตัวเองก็ดึงจิตเข้ามาการใช้วิธีจิตเข้ามาคือวิธีเดียวก็คือเอาอารมณ์ควบคุมหายใจแล้วก็มองสภาวะการจดจำรับรู้อยู่กับกรรมฐานสมาธิตัวเองอยู่กับจิตตัวเองให้ได้จิตก็จะนิ่งนะฮะต้องมีแรงตั้งใจมีแรงศรัทธาก่อนเริ่มต้นวันแรกเอากี่นาทีดีคะเอาฝึกตัวเองให้ได้อ๋อเริ่มต้นวันแรกเราต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำหรือจิตเราต้องนิ่งมีนั้นพอนั่งไปปุ๊บจิตก็พะวงเรื่องงานเรื่องแสดงหนังทันไหมนะครับเราจะไปปลูกต้นไม้ต้นไหนดีอ่ะกังวลอีกแล้วนั่งสักพักปวดขานะครับกังวลมันต้องรู้วิธีก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือรับสมถะกรรมฐานมีขันครูก่อนนะครับสิ่งตรงนี้ฮะแล้วเราก็จะได้เชิดชูการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิหรือทำสิ่งใดแม้แต่กองกรรมฐานหรือแม้แต่เรื่องของกฐินการทำบุญต่างๆก็จะสำลิดผลได้ดียิ่งขึ้นด้วยศีลสมาธิแล้วจะเกิดปัญญานะครับดีจังเลยนะดีไหมครับดีค่ะดีก็ต้องปฏิบัติอาชีพนักแสดงอาชีพพิธีกรเนี่ยเขาบอกว่าการฝึกสมาธิเนี่ยมันช่วยในการทำงานมีผลจริงๆใช่บางทีนอนดึกนะครับนะฮะจิตแฝงไปแฝงมาเอาสมาธิกรรมฐานควบคุมซะจิตจะมองอย่างอื่นตาหันเกิดสภาวะจิตไปกับกำหนดรับรู้เนี่ยมันทำให้เราแย่แต่วันนี้ไม่แย่ฮะเพราะมีเรื่องราวดีๆแต่ถ้าใครสนใจนั่งกสิณอย่าลืมนะกสิณไปเตโจธาตุนะครับครูอัฏฐาก็จะสอนให้ฟรีๆนะครับวันที่เท่าไหร่น้องแพรวันที่3นะคะตั้งแต่เวลาวันไหนเอ่ยไม่ใช่วันที่3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 ไม่ใช่วันที่3มีงานนึงนะคะวันเสาร์ที่26นี่นะฮะท่านผู้ชมหาไม่เจอนะคะเวลา 10:00 นถึงเที่ยงเจอที่นั่นเลยครับที่นี่ตรงนี้แหละกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินโอ้สอนให้พังผูนะ2ชั่วโมงเนี่ยบางคนไม่เคยนั่งเนี่ยสบายลูกเด็กก็นั่งได้นะฮะกรรมฐานยังไงได้ใช่ไหมได้น้องแพรมาครับก่อนที่จะไปบริจาคเลือดอีกวันขึ้นอุ้ยอาจารย์รู้หมดเลยรู้หมดเลยนะครับเดาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเอาวันเสาร์ที่26พฤศจิกายน 10:00 นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ0831997972 0853293697นะคะและสำหรับวิทยาที่เราดูไปเมื่อกี้นะคะเป็นกฐินที่วัดบ้านบากจังหวัดศรีสะเกษของวันที่4พฤศจิกายนนะคะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีของวันที่5ต่อเนื่องกันวันรุ่งขึ้นนะคะของวันที่5เป็นอะไรนะคะอาจารย์ก็เป็นการถวายกฐินนะฮะนะคะแล้วก็ร่วมถวายความอาลัยแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีให้กับพระองค์ท่านด้วยนะคะมาที่ SMS เลยครับท่านผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแรงกติกานะคะพิมพ์ HJ ค่ะตามด้วยชื่อสกุลและคำถามนี่มีทวงคุณเฉลียวมีทวงแสดงว่าเขาติดตามนะครับใช่ไหมคะคุณจิเหลียวก็บอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราตอบไปแล้วนะฮะคุณจิเหลียวว่าอาจารย์ลายเซ็นครับช่วยออกแบบลายเซ็นให้ผมด้วยแสดงว่าคุณพี่เฉลียวเป็นคนใหม่กับครอบครัวเราเพราะว่ารายการเราเนี่ยที่ขยับมานะฮะท่านผู้ชมต้องบอกเพื่อนๆด้วยนะครับครับระหว่างที่อาจารย์ออกแบบลายเซ็นนะคะพิมพ์ HJ นะคะชื่อนามสกุลและคำถามนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะลายเซ็นมาแล้วของคุณเฉลียวนะคะแล้วถ้าเกิดใครอยากจะได้หนังสือและVCDทั้ง3ชุดนะคะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการนะคะครับผมกติกาก็เหมือนกันค่ะพิมพ์ HJ นะคะชื่อนามสกุลจังหวัดอยากจะถามอะไรก็ถามเข้ามาได้ด้วยนะคะส่งเข้ามาที่422-1606เช่นเดียวกันนะคะครับอ้าวมาต่อไปที่เลยนะคะ SMS คุณคุณรพัชรดาคุณรพัชรดานะคะแหมอ่านยากจุงนี่แสดงว่าไทยแท้ๆอ่านทุกตัวอักษรพัชรดาจริงๆก็อ่านได้มาได้อ่านได้แต่ถ้าอาพัชรดาอาพัชรดาน่าจะถูกกว่า20กันยายน20ฮะชีวิตล้มเหลวตลอดจนถึงตอนนี้ยังไม่มีงานประจำเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะอภัรดานะครับในส่วนนี้ผมเชื่อว่าไอการตกงานไอการไอว่าค้างคาในเรื่องของการงานที่คิดว่าจะได้มันล้มเหลวเนี่ยบางทีชีวิตมันฝ่อเลยนะค่ะเพราะว่าสภาวะเราเนี่ยมันหาตัวกำหนดไม่ได้มีวิธีนึงคือนิ่งแล้วก็ดึงกลับมาจุดยืนของตัวเองลองหาจ็อบสั้นงานเล็กๆนะครับถึงแม้คุณจะได้งานตอนนี้ก็ไม่ตรงสเปคแล้วก็ต้องออกต่อคือว่าก็ต้องออกอีกครั้งนึง 3-4 เดือนนี้อย่าเพิ่งรอจังหวะจะโคนช่วงประมาณต้นมีนางานจะมั่นคงแล้วการเงินจะพอเพียงนั้นงานช่วงนี้มันจะเป็นจะต้องหยุดล้าไปแล้วก็ไม่ต้องใช้ทุนเก่าของเดิมค่ะหาจ็อบสั้นๆงานเล็กๆเนี่ยมีครับมีมาลพัสดานะครับลองทำก่อนนะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นได้ดีนะฮะเป็นกำลังใจให้ค่ะท่านต่อไปค่ะตามนั้นเลยนะครับอาจจะเป็นผู้โชคดีลุ้นกันนะครับส่งเข้ามานะฮะ SMS ต่างๆครับคุณกันกมลถนอมงามนะคะทำไมช่วงนี้ที่บ้านป่วยบ่อยจังเมื่อไหร่จะหมดหนี้หน้าที่การงานจะดีขึ้นไหมคะบ้านเลขที่88/104ค่ะ88/104นะมีนัยยะว่าจะป่วยไม่ใช่กับคนเดียวนะฮะจะมีคนอื่นป่วยด้วยก็แปลกมันถึงว่าแปลกก็แปลกไม่แปลกก็มันก็เฉยๆไปสิ่งที่ผมเห็นก็คือลักษณะว่าเวลา3วันดี4วันป่วยไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเรา
คนรอบข้างคนใกล้ชิดเดี๋ยวก็จะมีเรื่องเนี้ยเข้ามาให้ทราบถึงหูคุณได้บ่อยๆนะเราเองเราก็รู้อยู่ว่าเป็นนี้เพราะว่าเหตุต้นผลปลายก็คือสภาวะเจ้ากรรมขออภัยสภาวะเจ้าที่เจ้าทางของเดิมที่เขาอยู่อาศัยแล้วเราอาจจะไม่ได้นะทำนุบำรุงรักษาด้วยการเจริญบุญเจริญศีลเจริญธรรมที่ผมพูดบ่อยๆเนี่ยอย่าให้มีโอกาสนะให้ทำสังฆทานนะครับทำสังฆทานอุทิศก็ได้ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นในบ้านเนี้ยวิธีเดียวต่อตรงไปเลยมอบไปตรงไปเลยโดยนิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าฉันเช้าก็ได้ฉันเพลงก็ดีนะครับไปทำซะแล้วสิ่งต่างนะก็จะทุกเราแล้วทำให้คุณการกมลนะฮะผาสุขขึ้นด้วยมิฉะนั้นการป่วยเจ็บนี้มันก็เป็นผลพวงจากร่างกายส่วนหนึ่งแหละแต่ไอ้เรื่องความเครียดไอ้เรื่องความกังวลที่เกิดขึ้นป่วยเจ็บไร้สาเหตุเนี่ยบางคนยังตอบไม่ได้หรอกเราทำสิ่งนี้แล้วจะดีกับคุณกันกมลกับลายเซ็นนี้นะครับผมก็จะมอบให้ทุกๆท่านเลยนะที่ส่งเข้ามานะครับสำหรับคุณกันกมลนะคะกับผมนะฮะกันกมลครับมาท่านต่อไปเลยนะคะมาที่คุณคุณจันทนาราศีเมษนะคะบ้านเลขที่37ค้าขายดีขึ้นไหมคะการเงินดีไหมคะแหมราศีเดียวกับผมเลยผมราศีมีนอันนี้ครับอ่ะนามสกุลชื่อก็งามน้ำก็เพาะนะครับค่ะค้าขายดีขึ้นไหมคะแม่มามองว่าเพราะมันเลข37เนี่ยเป็นเลขที่ค้าขายดีไหมนะฮะเลขบ้านนี่ก็บอกว่าการนะฮะการตั้งร้านค้าการเป็นศูนย์กลางรวมเรื่องสินค้าหรือว่าการติดต่อเจรจาบ้านนี้เนี่ยเขาว่าเลข37ให้คุณมากเขาว่าให้คุณไม่ใช่ให้โทษแบบนั้นนะฮะแล้วสามารถต่อเติมจากของเก่าของเดิมที่มีทุนเก่าของเดิมอยู่มันเป็นสภาวะที่ต่อเนื่องได้ฉะนั้นการเงินดีไหมคะผมดูแนวโน้มว่าจะดีขึ้นถึงแม้ว่าคุณติดกังวลเล็กๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่ขาดมือก็โอเคแล้วช่วงนี้ไม่ต้องเอาเหลือหรอกนะไม่ให้ขาดมือมีงานแสดงบ่อยๆมีพอใช้ไปก่อนเราก็มีงานบ่อยๆนะครับตรงนั้นแหละก็พอเพียงแล้วนะครับ คุณจันทนากับลายเซ็นนะครับมาแล้วลายเซ็นนะคะครับลายเซ็นนี้ท่านผู้ชมนะฮะอาจจะได้รับนะฮะหลากหลายที่แต่ลายเซ็นผมเนี่ยผมจะศึกษาหลักการเซ็นในธาตุทั้ง4ดินน้ำลงไปให้ประกอบเป็นอาการทั้ง32ให้เกิดขึ้นเป็นชื่อของท่านนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาคุณปวีริษาสีหาพันธ์นะคะจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเบอร์โทร1636ถามเรื่องอยากทำธุรกิจทำอะไรดีคะตอนนี้นะครับงานประจำก็ดีมั้ยคะตอนนี้คือให้ทำเสริมเครื่องสำอางออนไลน์นะครับมันต้องมีออยได้ด้วยเนี่ยเวชภัณฑ์สำอางเขามีครบมีงานโดนจับนะคะถ้าไม่มีออยเนี่ยน้องเอาโดนจับไปเลยยังใครคะจับสินค้าใหม่มาดูอ๋อยังไม่โดนนะครับคือจริงๆแล้วต้องระวังใช่ไหมเดี๋ยวนี้ต้องระวังทีนี้ถ้าเราทำเงี้ยทำได้นะครับอาจจะเป็นค้าส่งขายส่งก็ได้เป็นคนกลางผมก็ว่าโอเคนะฮะเพราะเราเองเวลาว่างยังพอมีเหลือแล้วที่สำคัญงานประจำอยู่ตอนนี้ดีไหมถ้าบอกว่าดีอ่ะดีแค่เพราะงานแต่เงินไม่ค่อยดีถ้าได้ควรมันจะได้เพิ่มลิมิตเข้ามาคุณจะมีสุขภาพมาควบคู่กับการเงินครับพูดง่ายๆสามวันดีสี่วันร่วงเหมือนกันต้องแปลสภาพทรัพย์ให้เป็นแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพให้อยู่คงที่ได้หลังๆสมาธิกรรมฐานว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าเราป่วยถ้าเราเจ็บอยู่นะฮะสภาวะสมาธิตัวเนี้ยเป็นสภาวะที่สามารถทุเลานะฮะอาการป่วยเจ็บได้บางคนเนี่ยไม่ได้ป่วยเยอะหรอกแต่กังวลไปก่อนล่วงหน้าสุดท้ายก็ป่วยตามคิดอันนี้ต้องระวังไปตามจิตเลยเหรอคะเป็นนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเกิดไปยึดแล้วเอาตัวยึดตัวเนี้ยไปยึดติดกับสิ่งที่ว่าต้องป่วยต้องเจ็บต้องเป็นเหมือนคนอื่นเขามันเป็นจริงๆนะใช่ไหมครับต้องแบกไปเชื่อไปรู้สึกว่าคนอื่นเครียดเนี่ยจริงบางทีเวลาหนูคิดว่าหนูแบบเครียดจัดอ่ะมันยิ่งเหมือนกดดันตัวเองให้เราแบบเครียดต้องคิดใหม่ต้องคิดว่าวันนี้จะรวยวันนี้ฉันจะเป็นผู้วิเศษที่สุดผมเคยคิดอย่างนั้นนะตอนนี้เลยนะครับต้องคิดก่อนคิดเพื่อให้มีกำลังใจครับแล้วทุกอย่างนะฮะปวีณนะก็ปวีริษาเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างทุกสิ่งดีขึ้นเราอย่าท้อนะครับสิ่งต่างผมว่าคุณก็ไม่ค่อยท้อเท่าไหร่แต่แรงขึ้นมันยังน้อยไปกับไปเซนนี้นะครับจะเพิ่มแรงขึ้นให้คุณเองนะครับสร้างกำลังใจให้แข็งขึ้นนะครับปวีริษานะครับนี่ฮะปวีริษาค่ะกับลายเซ็นเส้นสายประกายชีวิตนะครับนะท่านสามารถรับชมได้กันเป็นประจำนะฮะพุธพฤหัสศุกร์3วันเข้มข้นเปลี่ยนเวลานิดนึงนะครับบอกเพื่อนนิดนึงนะครับว่ามาชมรายการผมนะฮะท่านต่อไปเลยค่ะนะครับมาที่คุณณัฐวีพรนะณัฐวีกรบุญฤทธิ์วรากุลช่วงนี้มีแต่ปัญหาค่ะค้าขายไม่ค่อยดีณัฐวีกรนะครับมันมีงี้ด้วยมันมีห่วงแห่งความเป็นหนี้มาข้องเกี่ยวดังนั้นระยะเนี้ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะฮะแต่ระยะที่กับเพื่อนแล้วต้องลงกังวลมากข้อสัญญามีปัญหาแล้วเหตุสะดุดเรื่องธุรกิจเนี่ยของคุณเนี่ยรอบปีหน้าไอ้รอบปีนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลผ่านฉลุยรอบปีหน้ามีพฤษภาไปปลายกับมิถุนาต้นๆสัปดาห์ลอยต่อเนื่องระหว่าง2เดือนเนี้ยเป็นช่วงค้าขายไม่ดีแล้วมีปัญหาเรื่องนิติกรรมสัญญาด้วยต้องระวังเรื่องแบงค์เรื่องธนาคารหรือว่าเรื่องลอยต่อระหว่างเรื่องของการโคตรโกงจากหุ้นส่วนต้องระวังนะ
อันนั้นแหละนะครับสำคัญใครอยากทราบงี้ส่งกันเข้ามาเลยนะครับใช่ค่ะเหมือนคุณณัฐวีพรนะคะได้ลายเซ็นด้วยครับผมใช่ครับอาจารย์เซ็นให้แล้วแล้วก็อาจจะเป็นผู้โชคดีรับ3ชุด3เล่มนะฮะใช่ค่ะหนังสือและวีซีดีนะคะท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดี3ท่านด้วยกันนะคะสำหรับตอนนี้สายมาแล้วนะคะครับผมสวัสดีค่ะอ้าวสายครับสวัสดีครับครับจากคุณอะไรคะคุณผ่องพริ้วค่ะเชิญพูดคุยกับอาจารย์เลยค่ะครับคุณผ่องพริ้วนะครับโอ้โหชื่อไพเราะนามสกุลอะไรครับแสงทองครับโอ้โหนะฮะคนใต้เลยครับไม่ครับที่ไหนครับคนที่ไหนที่สุราษฎร์นานครับอ๋อแต่จริงๆคุณไม่ใช่คนภาคใต้แต่ผมสำเนียงหลวนเหมือนคนภาคใต้อยู่มานานอาจารย์โอ้นะครับแหล่งใต้แหล่งใต้กันเลยครับแหล่งใต้ได้ไหมอุ้ยไม่ค่อยถนัดครับอ๋อนะครับผมก็พูดไม่ได้เลยครับนะครับพูดไม่ได้เหรอคะเนี่ยไม่ได้เลยสำเนียงคุณบังพิ้วนะครับมาดูกันนะครับว่าเป็นไงเส้นสายประกาชีวิตโอเคนะครับว่าคุณผ่องพิ้วนะครับชื่อใครตั้งให้เนี่ยครับน่ารักน่าชังจริงๆคุณพ่อหรือคุณแม่ครับดูตั้งเองไม่ใช่ครับอาจะตั้งให้ครับอ๋อมีหน้าเรานะฮะผ่องพิ้วแล้วก็เปลี่ยนไม่ได้เลยนะหวง ชื่อนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ใช่ค่ะคุณผ่องละกันนะครับผมเรียกนะฮะ คุณผ่องฟังอย่างหนึ่ง ในสภาวะของคุณเนี่ยคุณควรจะต้องทำงานที่เขาว่าพัดพากจากบ้านเรือนถึงจะได้สตุ้งสตังแล้วก็ต้องเป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการได้เป็นลูกน้องเขามีเรื่องครับมีเรื่องก็คือก็เรียกว่าความคิดไม่เหมือนกันหรอกนะสุดท้ายจะเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าความคิดเราจะอยู่เฉพาะตัวนะครับคืองานประจำไม่ได้งานบริษัทห้างร้านจบทันทีแต่ถ้างานอื่นอิสระให้ตัดสินใจเองงานด้านฝีมือจะดีไปได้สวยทำงานด้านไหนอยู่ผ่องพิ้วครับจีดยางอยู่ครับจีดยางเขาเหมือนใต้มากสำเนียงนะใช่ค่ะเหมือนคนใต้มากเขาอยู่คนเอาวางต่อนะครับทีนี้คำถามก็คือของคุณเนี่ยนะจะมีโอกาสเปลี่ยนอาชีพฟังนะฟังดีๆแต่ตอนนี้มันมีแนวโน้มมีความคิดแล้วแหละว่าจะมองทำเลใหม่ที่ใหม่มาแน่ๆช่วงปีนี้กำลังจะเป็นช่วงทดลองแล้วช่วงประมาณมกราคือพอปีใหม่ปุ๊บเปลี่ยนงานครับมีโอกาสมีแนวโน้มเพื่อนฝูงหรือว่าชี้นำชักพาหรือตัวเองเนี่ยคิดจะเปลี่ยนแนวแล้วใช่ไหมครับมันมาแน่ๆระยะนี้แหละครับเป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมตัวสักนิดนะครับคุณผ่องพิ้วครับค่ะคำถามจากลายเซ็นคุณจากชื่อคุณอะไรครับเชิญครับคือรถผมไปถูกชนมาครับเดี๋ยวถามอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับอ๋อมันมีซ้ำซ้อนนะฮะที่เก่าของเดิมเดี๋ยวมีอีกครับในครั้งเดียวมีรูปด้วยอันเนี้ยคันเนี้ยนะครับถ้าลงถ้าบอกนะเลขทะเบียนเนี่ย6992269ถ้าใครมีนะครับ5692ครับไม่ผมจะบอกว่าถ้ามีเลขผสมอยู่นะครับ6992692เนี่ยคือสลับไปสลับมาเนี่ยเลขที่ผสมอยู่ในทะเบียนใดก็ตามไม่เฉพาะคุณผ่องพิ้วนะมันจะมีโอกาสคูขีดเฉียวชนไม่ใช่ที่ครั้งนี้ที่เดียวข้างหลังก็มีเดี๋ยวก็มีตั้มข้างหลังด้วยนะครับจะมาบ่อยๆอันนี้เคลมประกันยังครับเคลมแล้วครับเรียบร้อยอะไรนะอ๋อทำอยู่ที่อู่เลยครับอยู่ที่อู่แล้วออกมานะครับถ้าออกมาเดี๋ยวจะมีท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นระยะนี้นะครับมันเสร็จเมื่อไหร่นะครับประมาณหลังไอ้หลังเดือนนี้ไหมยังไม่ทันทำไหมครับอู่ครับอ๋อประมาณกี่เดือนแหละเขาบอกไหมประมาณผมจะได้ประมาณได้ว่าจะคุณออกมา2เดือนเสร็จไหมเนี่ยครับน่าจะเสร็จเนาะน่าจะเดือนน่าจะเดือนนึงโอเคคุณต้องระวังช่วงนี้นะฮะคุณต้องระวังช่วงประมาณวันที่26ธันวาไปแล้วมันจะมีเนี่ยช่วงถ้าเดินทางนะฮะปีใหม่พอดีปีใหม่หรือเอาไปเดินทางไกลมีปัญหาข้างท้ายอีกครั้งหนึ่งเป็นถอยขูดขีดเฉียวชนด้านไม่ใช่ด้านนี้นะฮะด้านคนขับเลยด้านท้ายด้านหน้าไม่มีแล้ว26นะอาจารย์ใช่ครับผมครับอันนั้นเป็นบอกให้ระวังอย่างเดียวแต่ว่าระวังอย่าระแวงเพราะมันเหตุเกิดก็มีประกันแล้วแหละนะฮะแต่ประกันจะขาดนี่เดี๋ยวต้องระวังนะฮะดูให้ดีๆอย่าปล่อยนะครับเดี๋ยวเสียนะมันคาบเกี่ยวมากเลยนะยังไงก็ต้องตรวจเช็คเรื่องประกันด้วยนะครับอันเนี้ยน่ากลัวเรื่องประกันนะครับอีกอันนึงวันที่26จังครับครับผมเลยวันที่26นี่คือผ่านก็คือผ่านเลยใช่มั้ยครับคือมันมีอาทิตย์เดียวอาทิตย์สุดท้ายอ่ะ26 27 28 29 30ถ้าเราไปเดินทางไกลไอ้รถคันนี้เค้าก็ต้องมีเดินทางไกลแหมปกตินะนะฮะเราไปเล็กๆน้อยๆนะไปทำบุญกันไอ้รถคันนี้ก็ชอบสาธารณกุศลขันอาสาเก่งจริงๆใช่มั้ยฮะรถเต็มคันไปไหนเนื้อหอมเนาะเป็นคนใจดีนะจากนั้นก็ต้องระวังนิดนึงแต่เราไม่มือไม่ขึ้นกับเรื่องการเลี้ยงสัตว์นะครับปศุสัตว์ต่างๆนะสัตว์น้ำอะไรเนี่ยอย่าไปคิดอย่าไปริทำนะฮะถ้าทำแล้วนะฮะจะเจ็บตัวเหนื่อยใจแล้วว่าบวกลบคูณหารไม่คุ้มตัวนะครับแนวโน้มมันมีอยู่นะฮะคุณก็ต้องระวังนะผ่องผิวนะใช่ไหมคิดจะทำอะไรพวกนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับค่ะลัคกี้นัมเบอร์เลขมงคลนะฮะฟังนะในรถมันมีตัวเดียวก็คือ
เลข3663เป็นเลขบ้านเลขทะเบียนรถเบอร์โทรกับคุณนะครับมีไหม3หรือ6ปรากฏอยู่ในเบอร์โทรก็ได้เลขบ้านทะเบียนรถก็ดีเหมาะสมใช้แล้วมีผลประโยชน์มีผลดีกับคุณบ่องพิ้วเขาว่าอย่างนั้นนะครับครูบาอาจารย์ผมบอกนะครับเดี๋ยวถามว่าใครบอกอีกครับ3663นะคะลองดูค่ะมาใช้ได้ก็ดีนะคะแล้วบ่องพิ้วจะเอาลายเซ็นหน่อยไหมครับเอาครับอาจารย์คุณบ่องพิ้วเคยชมรายการผมไหมครับเนี่ยเคยไหมดูประจำครับอ๋อนี่ย้ายเวลาดูทันเลยครับแล้วกรีดยางตอนไหนนะมันมี2เวลาไม่ใช่ตอนเช้ากรีดยางกลางคืนครับโอ้กลางวันก็นอนอย่างเดียวค่ะตกเย็นก็เปิดรายการดูใช่ใช่ใช่ครับยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับป่องพิ้วนะนะครับคุณป่องพิ้วคุณเป็นผู้โชคดีด้วยอ้าวว่ามาถ้าผมจะไปค้าขายปลาทะเลเนี่ยเป็นไงไหมครับค้าขายได้แต่ลงทุนเองไม่ได้นะคือค้าขายเป็นคนกลางได้แต่ว่าถ้าเป็นเลี้ยงเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันกินทุนตัวเองไม่คุ้มค่านะครับอาชีพก็ว่ากันไปแหละแต่ว่ามันมีโอกาสนะฮะแล้วก็มอบลายเซ็นนี้ด้วยคุณป่องพิ้วครับครับนะครับนั่นแหละนะคะนะครับมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วเนาะไม่มีแล้วก็ตามนี้นะฮะให้ลัคกี้นัมเบอร์ไปแล้วนะครับเอาไปใช้ดูนะครับ3663ขอบพระคุณคุณผ่องพลิ้วค่ะขอบคุณครับชื่อก็งามนามก็เพาะใจก็ดีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งนึงนะคะสำหรับหนังสือและวีซีดีนะคะเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีเป็นวันพรุ่งนี้นะคะ3ท่านด้วยกันนะคะมาต่อกันเลยคุณโอ้โหการกนิษฐ์นะคะการกนิษฐ์นะครับไกลการโยธินบ้านเลขที่86/1ค่ะทะเบียนรถ5759ดีไหมคะบางคนเปลี่ยนชื่อชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีด้วยครับจะได้เกื้อกูลกันนะครับคือจะให้ใครตั้งอะไรผมไม่ว่าหรอกนะฮะแต่ว่าถ้ามีโอกาสแล้วเนี่ยชื่อเราชอบอยู่แล้วเราก็เอามาประยุกต์ใช้เอามาปรับปรุงนิดๆหน่อยๆเหมือนกับจัดชัยภูมิที่บ้านจัดวงจุ้ยให้ดีเนี่ยใจมันมั่นคงขึ้นสุดท้ายมันก็มีกำลังใจแต่อย่าลืมนะฮะไอของพวกนี้มันเป็นศาสตร์ที่ประกอบเรื่องของคุณงามความดีการที่ดูวิเคราะห์เนี้ยมีผลแค่ 20% 10% ผมว่าอย่างนั้นนะคนอื่นจะว่าไงไม่ทราบแต่ถ้าเราได้ทำบุญต่อเนื่องแล้วเอาศาสตร์ตัวเนี้ยมาผนวกมาประกบกันเนี่ยมันเหมือนเรามาแต่งตัวให้สวยนะฮะมันก็ดูความหล่อเหลาขึ้นสวยงามขึ้นนะครับเพิ่มบารมีใช่ถูกต้องนะครับมาต่อกันนะคะการกันที่เขาว่าไง86/1ครับอ้าวการกันที่กลับมาก่อนนะครับยังไม่ทันที่เขาเลยนะฮะเดี๋ยวกลับมาทีนึงกลับมาก่อนครับคนนี้ก่อนแล้วกันครับดูการกันที่ก่อนนะฮะบ้านเลขที่86/1นะฮะทะเบียนรถก็ให้นะฮะสห5759นะครับเลข57นะฮะมีผลดีกับคุณนะครับการกันที่เนี่ยเวลาไปติดต่อนะเขาบอกง่ายๆว่าถ้าไปช่วงนี้นะฮะไปกู้หนี้ยืมสินหรือว่าจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆเนี่ยการกนิษฐ์ไปได้ดีนะส่งเสริมได้สวยเลยนะครับยังไงก็เป็นกำลังอกกำลังใจให้ด้วยให้คุณการกนิษฐ์ครับกับไปเซ็นนี้ครับการกนิษฐ์นะคะผมจะให้ลายเซ็นนะฮะถ้าส่วนใหญ่บางท่านก็เพิ่งชมรายการหรือชมรายการแล้วก็ตามเพราะลายเซ็นมี4แบบด้วยกันดินน้ำลมไฟนะครับ4ธาตุครบธาตุเลยนะคะใครอยากได้ลายเซ็นก็ส่งเอสเอ็มเข้ามานะคะท่านต่อไปค่ะมาที่คุณมาแล้วคุณวิภาทิพย์ค่ะปรินทร์พิพัฒน์กุลอายุ53นะคะเบอร์โทร6782ช่วยดูให้หน่อยค่ะ6782นะครับเลขป่วยเจ็บมีนะครับนะ7กับ8เนี่ยเป็นเลขคู่เรื่องการป่วยแต่เลข2นี่เลขโชคลาภฉะนั้นได้แบบฟุกๆเนี่ยหวังไม่ค่อยได้นะครับคือบางคนเนี่ยเสี่ยงแล้วก็เห็นได้เหลืออะไรแน่นอนวิภาทิพย์มักได้อะไรหลังคนอื่นเขาแต่ได้ก้อนใหญ่นะหลังจากเดือนเกิดแล้วสังเกตนะลาบก้อนใหญ่ข่าวคนผู้ใหญ่ที่ใจดีเข้ามาปรับตำแหน่งปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานกำลังจะเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูครับดีใจล่วงหน้าเลยนะครับตามนั้นฮะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิรินันท์ลำเจียงนะคะราศีมีนบ้านเลขที่2ครับเมื่อกี้ผมทักราศีไปเขาก็เริ่มใส่ลำสกุลมาแล้วเมื่อกี้เป็นนามสกุลนะคะเมื่อกี้เป็นราศีเมษราศีเมษเมษนะคะไม่ใช่เมษอ๋อจริงๆอ่ะราศีวันเดือนปีเกิดนะครับไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมมันส่งมาแต่จะส่งมาท่านสบายใจท่านก็ส่งตามใจท่านละกันได้ค่ะแต่เป็นชื่อนามสกุลเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านชื่อนามสกุลถูกต้องครับแค่นั้นก็เพียงพอนะคะมาเกิดราศีไม่ต้องมาตามที่คำถามกันเดี๋ยวก็12/388เมื่อไหร่จะดีขึ้นคะอาจารย์12/388เนี่ยนะเมื่อไหร่จะดีขึ้นนะถ้าถามเรื่องบ้านเนี้ยนะครับใครอยู่ก็ไม่จนแล้วครับออกไปแล้วก็จะเดินลอยตามพ่อตามแม่ตามบุพการีเนี่ยมั่งคั่งมีเงินดีมันติดนิดเดียวมันติดเรื่องบริวารบ้านเนี้ยเสียเรื่องของบริวาร388เนี่ยมันดรอปไปเลยนะฮะดรอปความคิดแล้วเหมือนว่าเอาเรื่องหนักใจมาฝากไว้เจ้าของบ้านฉะนั้นคุณลำเจียกราศีมีนนะครับคุณสิรินันท์ราศีมีนเนี่ยคงจะต้องระวังนิดกับเรื่องของข้อสัญญาคำพูดเจรจากับคนที่ติดลบแล้วใจมันห่อเหี่ยวไประยะนี้สิรินันท์ต้องหันมาถือศีล8นะฮะเจริญสมาธิกรรมฐานทำบุญอย่างต่อเนื่องแล้วเพราะช่วงนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ทำนี้แล้วเป็นไงสภาวะกรรมเก่าของเดิมมันตามตัวได้ไวไวมากมาปกตินะครับสิรินันท์มีโอกาสก็เปลี่ยนลายเซ็นแล้วอย่าลืมเปลี่ยนเรื่องกรรมฐานเดินหน้าอีกนิดนึง
นะฮะมาอบรมที่ไหนก็ตามนะหรือว่ามีโอกาสเนี้ยมานั่งกรรมฐานเจริญสมาธิไม่เสียสตุ้งกับตังกันเสาร์นี้เลยเสาร์นี้นะคะ26ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันสำหรับสเกจูนะคะ26พฤศจิกายนเราจะมีนั่งกสิณไฟกสิณน้ำและกสิณดินนะคะเพื่อน้อมถวายพระองค์ท่านนะคะที่มิราเคิลสตูดิโอที่นี่นะคะกัตนาบางใหญ่นะคะเวลา10โมงเป็นต้นไปนะคะอันนี้เบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอนะคะ0831997972ค่ะ0851293697แล้วก็ต่อกันที่วันเสาร์ที่3ธันวาคมนะคะเราจะมีงานทำบุญพระสงฆ์89รูปแล้วก็มีพิธีสืบชะตาด้วยนะคะจุดเทียนถวายอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะที่เขื่อนอันตะครนะครับคือที่พระพุทธฐานจอมราชันที่เราไปสร้างไว้องค์เรือ13ล้านนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงกำนันจะมาให้รายละเอียดกันอ๋อพรุ่งนี้ก็จะมีพูดคุยด้วยนะคะใช่ครับแต่ขอต่ออีกนิดนึงนะคะวันที่11ธันวาคม11ธันวาเราจะไปพิธีบวงสรวงไฉสิงเอียและพิธีเททองนะคะที่ส่วนพระหัตถ์ซ้ายและขวาขององค์ท่านนะคะที่พุทธสถานจีเต็กลิมใช่ค่ะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกในโลกเลยฮะจังหวัดนครนายกอันนี้วันอาทิตย์ที่11ธันวาคมไปร่วมบุญกันครับเรามีทุกสัปดาห์เลยนะคะสำหรับกิจกรรมไม่ยอมหยุดเดี๋ยวมีอีกแต่ต้องติดตามพระชมโอ้โหเรื่องพิธีกรรมต่างๆด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่วัดบ้านบากเนี่ยวิทยาเรายังไม่จบนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเอามาชมให้ชมต่อกันนะคะแล้วก็อย่าลืมทาย SMS นะคะส่งกันเข้ามาใครอยากได้ลายเซ็นมีปัญหาอะไรเรื่องทะเบียนรถทะเบียนบ้านนะคะส่งเข้ามาถามอาจารย์หัตถาได้พิมพ์ HJ นะคะชื่อนามสกุลและคำถามนะคะใครอยากจะได้หนังสือและวีซีดีใส่จังหวัดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่422 1606เดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะครับผม